สวัสดีเด็กๆชั้นม .1 ทุกคนนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับนะนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับมาสเตอร์นะครับมีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับนะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมาสอนเด็กๆได้ตามปกตินะครับนะเด็กๆครับคาบนี้นะครับเราก็เลยจะต้องเรียนกับวิดีโอนะครับนะเรียนกับวิดีโอนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับนะตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการสร้างนะครับนะคาบที่แล้วนะครับคาบที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้สร้างอะไรไปบ้างนะครับเราได้สร้างรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับให้มีขนาดเท่ากับสามเหลี่ยมที่เขากำหนดให้นะครับแล้วก็การแบ่งนะครับแบ่งอะไรแบ่งส่วนของเส้นตรงนะครับการแบ่งส่วนของเส้นตรงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกการสร้างส่วนของเส้นตรงให้เท่ากับเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับนะแล้วก็การสร้างส่วนของเส้นตรงตามขนาดที่เขาต้องการนะครับอันนี้เราก็เรียนมาหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือการสร้างนะครับการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดนะครับก็คือสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่เขากำหนดมาให้นะครับนะอย่างเช่นข้อนี้นะครับเด็กๆลองดูนะครับข้อนี้นะครับเงื่อนไขของเรานะครับเขาบอกว่านะครับถ้ากำหนด AB ให้ดังรูปนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับแบ่ง AB นะครับออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันเห็นไหมครับนะครับจากที่เราทําให้มันเท่ากันแค่เส้นเดียวนะครับก่อนหน้านี้เราทําให้มันเท่ากันเส้นเดียวเนี่ยเราทําไปแล้วใช่มั้ยครับทีนี้นะครับเราจะต้องแบ่งนะครับเราจะต้องแบ่ง AB เนี่ยนะครับออกเป็น3ส่วนเท่ากันนะคาบที่แล้วนะครับเราก็เรียนการแบ่งครึ่งไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาแบ่งให้ออกเป็น3ส่วนนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะมีวิธีการทำนะครับอย่างไรนะครับนะเด็กๆครับเด็กๆลองสังเกตข้อนี้ดีๆนะครับดูข้อนี้ดีๆนะข้อนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนเนี่ยนะครับยาวนะครับนะแต่จริงๆแล้วขั้นตอนนะครับก็ไม่ยากนะครับแต่มันแค่ขั้นตอนอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าไม่ยากนะครับนะอันดับแรกนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือให้เรานะครับลากส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยนะครับให้ยาวเท่ากับความยาวที่เขากําหนดนะครับก็คือสร้างขึ้นมาใหม่อีกเส้นนึงนะครับสร้างขึ้นมาใหม่อีกเส้นนึงนะครับตามที่เขากําหนดอันนี้คือเส้นที่เขากําหนดมาให้ใช่มั้ยครับเราก็สร้างนะครับเราก็สร้างขึ้นมาอีกเส้นนึงนะครับโดยวิธีการสร้างนะครับโดยวิธีการสร้างเนี่ยสร้างเส้นเดียวเนี่ยนะครับมาสเตอร์ก็ได้สอนไปแล้วใช่มั้ยครับก็ถ้าเราก็วัดนะครับเราก็กางจากเส้นที่เขากำหนดมาให้นะครับแล้วก็มาสร้างใหม่นะครับให้มันมีความยาวเท่ากันกับที่เขากำหนดมาให้นะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกก็คือสร้างขึ้นมาให้มันเท่ากันก่อนนะครับนะจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2นะครับเด็กๆขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะมาเริ่มแบ่งแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะมากางวงเวียนนะครับกางวงเวียนออกนะครับให้มีรัศมียาวพอสมควรนะครับนะให้มีรัศมียาวพอสมควรนะครับไม่ยาวจนเกินไปนะครับไม่ยาวจนเกินไปหรือว่าไม่สั้นจนเกินไปนะครับนะให้มันมีความยาวพอดีนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราใช้จุด A นะครับเด็กๆดูรูปตามไปพร้อมๆกับคำพูดของมาสเตอร์นะครับนะพอเรากางออกแล้วนะครับก็ให้เราใช้จุด A นะครับใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นนะครับนะเราก็ทำอะไรครับเขียนนะครับเขียนเส้นโค้งนะครับเขียนเส้นโค้งลงไปนะครับนะนะครับเห็นไหมเขียนเส้นโค้งนะครับให้มันมีถ้ามันมีอะไรนะครับให้มันเกิดเป็นจุดตัดขึ้นมานะครับนะให้มันเกิดจุดตัดขึ้นมานะครับซึ่งจุดตัดที่เกิดขึ้นมานะครับนะก็จะเป็นจุด M นะครับอันนี้ก็คือจุดตัดที่เกิดขึ้นมานะครับนะโอเคนะใช้ A นะครับใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นก็วาดนะครับวาดเส้นโค้งมาให้มันตัด
กับส่วนของเส้นตรง AB นะครับนะต่อไปนะครับต่อไปขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็ให้เราใช้นะครับขนาดของวงเวียนเท่าเดิมนะครับนะให้เราใช้ขนาดของวงเวียนเท่าเดิมนะครับแต่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากจุดศูนย์กลางนะครับเปลี่ยนจุดศูนย์กลางนะครับจาก A นะครับจาก A เมื่อกี้เนี่ยเราใช้จาก A ใช่ไหมครับต่อมาเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็น M นะครับใช้เป็น M แทนนะครับนะเราก็เปลี่ยนจุดศูนย์กลางเป็น M นะครับจากนั้นเนี่ยก็เขียนส่วนของเส้นโค้งนะครับให้เขียนส่วนของเส้นโค้งนะครับให้ตัดกันกับเส้นโค้งอันแรกที่เราอันแรกที่เราวาดไปนะครับนะให้ตัดกันกับเส้นโค้งที่เราวาดไปครั้งแรกนะครับนะใช่ไหมนะครับพอมันตัดกันนะครับพอเส้นโค้งตัดกันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจุดตัดขึ้นมาอีกใช่ไหมครับเกิดจุดตัดขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะครับนะให้เรานะครับให้เราลากเส้นนะครับให้เราลากเส้นโดยที่ผ่านให้เราลากเส้นรังสีนะครับนะให้ผ่านจุดตัดตัวนั้นนะครับนะให้ผ่านจุดตัดตัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับให้มันให้เราลากเส้นโดยที่ผ่านจุดตัดตรงนี้นะครับนะรังสีนะครับก็จะเป็นรังสี AC นะครับลากขึ้นไปนะครับตามรูปภาพเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอเราลากขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมเราก็จะได้เป็นมุมใช่ไหมครับไม่ใช่สามเหลี่ยมเราก็จะได้เป็นมุม BAC ใช่ไหมก็คือมุมนี้นะครับก็เป็นมุมเป็นคล้ายๆลักษณะของมุมแหลมนะครับนะเราก็จะได้เป็นมุมนี้ขึ้นมานะครับนะยังไม่เสร็จนะครับนะยังไม่เสร็จนะเพราะตอนนี้นะครับเรายังแบ่งไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรากำลังค่อยๆแบ่งนะครับนะต่อไปขั้นตอนที่4นะครับเด็กๆให้เราใช้จุด B นะครับให้เราใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเด็กๆจำได้ขั้นตอนที่2เราใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับต่อมาเนี่ยขั้นตอนที่4นะครับเราสลับด้านสลับด้านนะครับให้ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแทนนะครับให้ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแทนนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่2กับขั้นตอนที่3เลยนะครับเห็นไหมนะครับอันดับแรกใช้ B นะครับกลางวงเวียนออกในระยะที่พอสมควรนะครับก็วาดเส้นโค้งเส้นแรกนะครับให้ตัดกับ AB นะครับเส้นนี้ก่อนนะให้วาดเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะครับวาดเส้นโค้งให้มันตัด AB ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจุดตัดเป็นตรงนี้นะครับนะเปลี่ยนจุดตัดเป็นตรงนี้แทนนะครับแล้วก็กลางวงเวียนออกนะครับให้มันตัดกับเส้นโค้งจำได้ไหมให้มันเหมือนกับข้อนี้นะครับให้มันตัดกับเส้นโค้งนะครับจากนั้นเนี่ยพอเกิดจุดตัดขึ้นมานะครับพอเกิดจุดตัดที่เส้นโค้ง2เส้นนะครับเราก็ลากรังสีนะครับลากรังสี BD เนี่ยนะครับออกมานะครับนะลากรังสีออกมานะครับนะให้มันเป็นมุมเหมือนกันนะครับให้มันเกิดเป็นมุมใหม่ขึ้นมานะครับก็คือ ABD นั่นเองนะครับนะก็จะเกิดเป็น ABD นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมุมนี้นะครับมุมอันนี้นะมุมอันที่1นะครับกับมุมอันที่2ตอนนี้นะครับมันมีขนาดเท่ากันแล้วนะครับมันมีขนาดเท่ากันแล้วนะครับนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่นะครับขั้นตอนการแบ่งนะครับนะต่อไปนะครับขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5นะครับกลางวงเวียนนะครับในรัศมีพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์รอลบรอยประกาศนะครับนะพอเราสร้างเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วนะไม่ใช่สามเหลี่ยมมาสเตอร์ชอบเด็กพูดสามเหลี่ยมนะครับพอเราสร้างมุมแบบนี้ได้แล้วนะครับนะให้เรานะครับกลางวงเวียนออกนะครับในรัศมีพอสมควรนะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะใช้จุด A นะครับเป็นจุดศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งนะครับนะใช้จุด A เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งนะครับนะจากนั้นนะครับนะพอใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็วาดนะครับส่วนโค้งนะครับให้มันตัดนะครับให้มันตัด
รัศมีให้มันตัดที่เส้นรังสี AC นะครับนะให้มันตัดที่เส้นรังสี AC นะครับพอตัดกันปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดจุดตัดขึ้นมานะครับก็จะเกิดจุดตัดจุด P ขึ้นมานะครับในบริเวณตรงนี้นะครับเกิดจุดตัด P ขึ้นมานะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นขั้นตอนที่6ขั้นตอนที่6นะครับให้เราใช้รัศมีของวงเวียนที่เรากางออกเมื่อกี้นะครับให้เราใช้เท่าเดิมนะครับนะให้เราใช้รัศมีเท่าเดิมนะครับนะให้เราใช้รัศมีเท่าเดิมนะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้จุด P นะครับให้เราใช้จุด P นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เราใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเมื่อกี้ใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางต่อไปก็ใช้ P เป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็วาดส่วนของเส้นโค้งลงมาเหมือนเดิมนะครับให้มันตัดนะครับให้มันตัดกับรังสี AC เหมือนเดิมนะครับนะพอตัดกันเสร็จปุ๊บเด็กๆเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจุดตัดนะครับนะจุดตัดจุดนี้นะครับมาสเตอร์ก็จะให้เป็นจุดC นะครับมาสเตอร์จะให้เป็นจุด C นะครับนะไม่ใช่จุด Q นะครับนะให้เป็นจุด Q นะครับตอนนี้มาสเตอร์เบลอไปหมดแล้วนะครับนะครับก็จะเกิดเป็นจุด Q ขึ้นมานะครับนะจากนั้นขั้นตอนที่7นะครับขั้นตอนที่7นะครับก็ให้เรากางรัศมีเท่าเดิมอีก1ครั้งนะครับนะให้กางรัศมีเท่าเดิมอีก1ครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราสลับนะครับสลับมาเป็น B นะครับสลับมาให้ B นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับให้ B เป็นจุดศูนย์กลางแทนนะครับนะแล้วก็วาดเส้นโค้งนะครับวาดเส้นโค้งนะครับให้ตัดรังสี BD นะครับวาดเส้นโค้งให้ตัดกับรังสี BD นะครับตามรูปเห็นไหมก็จะเกิดเป็นจุด x ขึ้นมานะครับก็จะเกิดเป็นจุด x ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทำไงต่อครับจากนั้นก็ทำไงต่อทำเหมือนกันเลยกับฝั่งนี้นะครับก็คือเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของเรานะครับโดยใช้รัศมีเท่าเดิมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจุด x แทนนะครับเปลี่ยนมาเป็นจุด x แทนนะครับจากนั้นก็วาดเส้นโค้งนะครับนะให้ตัดกับรังสี BD เหมือนเดิมนะครับนะให้มันตัดกันนะครับจากนั้นก็จะเกิดเป็นจุด y ขึ้นมานะครับเกิดเป็นจุด y ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับเด็กๆพอจะเดาออกไหมครับว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงพอจะเดาออกไหมลองดูจากรูปภาพรูปนี้สิครับแล้วลองตอบมาสเตอร์ลองตอบด้วยตัวเองดูนะครับนะลองตอบดูซิว่านะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับหนูคิดว่ามันน่าจะทำยังไงต่อน่าจะทำยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรก็คือเราจะเข้าสู่การแบ่งแล้วนะครับก็คือการขีดเส้นนะครับลากเส้นส่วนของเส้นตรงนะครับเพื่อที่จะทำอะไรครับเพื่อที่จะแบ่งให้มันได้3ส่วนนั่นเองนะครับเห็นไหมก็ลากจาก BY นะครับลากส่วนของเส้นตรง BY นะครับลากส่วนของเส้นตรง QX นะครับพอเราลากเสร็จแล้วเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ1จุดที่1คือจุดตรงนี้นะครับจุดที่2คือตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้นะครับส่วนของเส้นตรง3ส่วนที่ได้จากการแบ่ง AB นะครับเห็นไหมเราเอาส่วนของเส้นตรง AB 1เส้นเนี่ยนะครับมาแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับก็จะได้เป็น3ส่วนดังนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เห็นไหมครับขั้นตอนเนี่ยนะครับขั้นตอนมันอาจจะเยอะนิดนึงอย่างที่มาสเตอร์บอกแต่ว่าเห็นไหมนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับมันจะมีความคล้ายกันนะครับเห็นไหมพอเราทำข้างบนเสร็จแล้วเราก็มาทำเส้นข้างล่างทำข้างบนเสร็จแล้วก็มาทำเส้นข้างล่างต่อนะครับนะมันก็จะขั้นตอนมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่มันก็จะเยอะนิดนึงนะครับนะเห็นไหมตอนนี้นะครับเราก็ได้ส่วนของเส้นตรงนะครับที่เกิดจากการแบ่งเส้นส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยนะครับทั้งหมด3ส่วนนะครับที่มีขนาดยาวเ
เท่ากันนะครับนะนะครับจำให้ดีนะครับนะจำขั้นตอนให้ดีนะครับนะมาสเตอร์อาจจะเอาไปออกข้อสอบก็ได้นะอาจจะให้เด็กๆสร้างนะครับอาจจะให้เด็กแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับอาจจะใช้โจทย์นี้เลยด้วยซ้ำนะครับนะอันนี้ใบ้ไว้ก่อนนะครับนะใบ้ข้อสอบไปก่อนนะครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกการสร้างนะครับการสร้างอีกอย่างนึงนะครับนะการสร้างอีกสักอย่างนึงนะครับนะไปดูนะครับการสร้างต่อไปนะครับการสร้างต่อไปก็คือการสร้างมุมนะครับการสร้างมุมนะครับให้มีขนาดมุมที่กำหนดให้นะครับอันนี้ก็คือการสร้างมุมนะครับให้มีขนาดเท่ากันกับมุมที่เขากำหนดมาให้นั่นเองนะครับนะนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมที่เขากำหนดมาให้นะครับนะนั่นก็คือให้จุด A นะครับเป็นจุดยอดของมุมนะครับให้จุด A เป็นจุดยอดของมุมนะครับแล้วก็ให้ AC เนี่ยนะครับให้ AC นะครับเป็นแขนนะครับเป็นแขนของมุมนะครับให้รังสี AB เนี่ยนะครับเป็นแขนของมุมนะครับแล้วก็ AB นะครับก็เป็นแขนของมุมเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งมี A เนี่ยเป็นจุดยอดมุมนะครับนะโอเคนะครับส่วนนะครับขนาดของ AB นะครับขนาดของมุม BAC นะครับเขียนแทนด้วย M คูณM นะครับ BAC นะครับมุมของ ABC นั่นเองนะครับนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างนะครับนะอันนี้ก็คือมุมนะครับนะลักษณะของมุมความหมายของมุมแล้วก็ส่วนต่างๆของมุมเนี่ยนะครับมาสเตอร์จำได้ว่ามาสเตอร์อธิบายตอนคาบแรกนะครับตอนรู้สึกว่าจะเป็นคาบแรกคาบ2ของหน่วยนี้นะครับนะเด็กๆก็เปิดหนังสือกลับไปอ่านดูได้นะครับนะโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาสร้างรูปนะครับสร้างรูปแบบนี้เนี่ยนะครับสร้างมุมเนี่ยนะครับให้มีขนาดเท่ากับ35องศานะครับเราจะมาสร้างมุมนะครับให้มีขนาดเท่ากับ35องศานะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับนะกำหนดให้ ABC นะครับเป็นมุมดังรูปนะครับนักเรียนสามารถสร้างมุม PQR นะครับเขาให้เราสร้างมุม PQR เนี่ยนะครับให้มีขนาดเท่ากันกับABC นะครับให้มีขนาดเท่ากันกับมุม ABC นะครับนะขั้นตอนแรกของการสร้างเลยนะครับเด็กๆขั้นตอนแรกของการสร้างเลยก็คือขีดส่วนของเส้นตรง1เส้นนะครับนะนะครับถ้าเป็นการสร้างอย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะขีดเป็นส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการสร้างมุมนะครับถ้าเป็นการสร้างมุมเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เป็นเส้นรังสีนะครับเขียนเป็นเส้นรังสีขึ้นมา1เส้นนะครับนะให้มีขนาดพอสมควรนะครับไม่ต้องให้มันยาวจนเกินไปนะครับนะส่วนขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2กลางวงเวียนนะครับนะออกให้มันมีรัศมีพอสมควรนะครับไม่ต้องยาวเกินไปแล้วก็ไม่ต้องสั้นจนเกินไปนะครับนะให้มันพอดีนะครับเดาออกไหมว่าทำยังไงต่อจุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะนะครับจุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางครับรู้ไหมนะครับก่อนที่เราจะหาจุดศูนย์กลางนะครับเราจะมาวัดนะครับเราจะมาเขียนเส้นโค้งนะครับในรูปที่เขากำหนดมาให้ก่อนนะครับนะนะครับดูนะครับว่าส่วนที่เขากำหนดมาให้เนี่ยนะครับมันมีมุมขนาดเท่าไหร่นะครับนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาไปสร้างให้มันมีขนาดเท่ากันได้นะครับนะเราก็ต้องมาวาดเราก็ต้องมาวัดรูปแรกก่อนนะครับรูปที่เขากำหนดมาให้นะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับนะเราก็จะใช้จุด B นะครับเราจะใช้จุด B นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด B นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เขียนเส้นโค้งนะครับเขียนเส้นโค้งให้ตัด
รังสีทั้ง2เส้นนะครับให้ตัดรังสี BA แล้วก็ให้ตัดรังสีBQ นะครับให้มันตัดทั้ง2อันเลยนะครับนะให้มันตัดทั้ง2อันเลยนะครับนะทีนี้นะครับพอตัดเสร็จแล้วเห็นไหมครับเด็กๆลองดูรูปตามสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดจุดตัดบนเส้นรังสี BA กับเส้นรังสี BC ใช่ไหมครับก็จะเกิดเป็นจุดตัด2จุดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่3นะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้นฉบับของเราเนี่ยนะครับมีขนาดมุมประมาณเท่านี้นะครับมีขนาดมุมประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาสร้างนะครับเอามาสร้างนะครับเอามาสร้างมุมนะครับให้มันมีขนาดเท่ากันกับต้นฉบับนะครับนะโดยที่เรานะครับกางวงเวียนออกนะครับในรัศมีให้ยาวเท่ากันกับ BE นะครับก็คือให้เท่ากับเส้นนี้นะครับให้เท่ากับเส้นนี้นะครับนะกางออกให้มันมีขนาดเท่ากันกับเส้นนี้นะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็เอามาเขียนนะครับเอามาเขียนเส้นโค้งนะครับยกมานะครับจากเมื่อกี้เราวัด BE ใช่ไหมครับเราก็มาใช้ Q เนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้ Q เป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นก็เขียนเส้นโค้งนะครับเขียนเส้นโค้งนะครับตัดรังสีที่เราสร้างขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับนะให้มันตัดเป็นเส้นโค้งตามลักษณะตามรูปแบบนี้นะครับนะขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4นะครับก็ให้เรานะครับกางวงเวียนออกนะครับให้มีรัศมีเท่ากันกับความยาวของ ED นะครับก็คือให้มันมีขนาดเท่ากันกับจุดตัดครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นนะครับตามรูปเด็กๆดูรูปตามนะนะครับก็คือกางออกนะครับก็คือเราต้องการวัดขนาดของมุมนะครับว่ามันกว้างเท่าไหร่ว่ามันกว้างเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เนี่ยความยาวของมุมออกมาเนี่ยนะครับเราวัดไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาวัดความกว้างของมุมอีกนะครับว่าความกว้างของมุมเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับนะว่าความกว้างของมุมเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็เราก็วัดนะครับเราก็กางวงเวียนออกนะครับให้มีรัศมีเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นทำยังไงต่อจากนั้นใช้จุด S นะครับใช้จุด S นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็วาดเส้นโค้งนะครับให้ตัดกับเส้นโค้งเส้นแรกที่เราวาดไปนะครับนะให้ตัดกับเส้นโค้งเส้นแรกที่เราวาดไปนะครับนะให้มันตัดกันแบบนี้นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเดาออกไหมครับว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็ถูกต้องนะครับเราก็จะลากเส้นรังสีนะครับมาลากเส้นรังสีโดยที่ผ่านจุดนะครับผ่านจุดตัดP นั่นเองนะครับจุดตัดของเส้นโค้งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะให้มันตัดกันตามรูปดังนี้นะครับนะลาก P ลาก QP ขึ้นไปนะครับนะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้มุมนะครับ PQR เนี่ยนะครับที่มีขนาดเท่ากันกับABC นะครับที่มีขนาดเท่ากันกับมุม ABC นะครับนะทีนี้นะครับเด็กๆครับถ้าเด็กๆอยากจะตรวจสอบนะครับอยากจะตรวจสอบว่ามุมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมุมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมีขนาดเท่ากันกับมีขนาดเท่ากันกับสิ่งที่เขากำหนดมาหรือเปล่านะครับนะก็ให้เรานะครับให้เราเนี่ยนะครับใช้ครึ่งวงกลมนะครับใช้ครึ่งวงกลมนะครับเด็กๆใช้ครึ่งวงกลมเป็นไหมครึ่งวงกลมนะครับที่มันจะมีองศานะครับที่มันจะมีตั้งแต่ศูนย์องศาจนถึง180องศานะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาวัดนะครับเอามาวัดนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องวัดต้นฉบับก่อนใช่ไหมวัดสิ่งที่เขากำหนดมาให้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอามาวัดกับรูปที่สองนะครับดูซิว่าทั้งสองรูปเนี่ยนะครับมันมีขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับนะถ้ามันมีขนาดเท่ากันนะครับนั่นหมายความว่า
มุมที่เราสร้างมานะครับมันก็มีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหนูสมมุติว่าหนูวัดแล้วรูปที่สองรูปที่สองแคบกว่ารูปแรกนะครับแสดงว่าตอนที่เรากางวงเวียนเนี่ยนะครับแสดงว่าตอนที่เรากางวงเวียนเนี่ยนะครับเราอาจจะไปบีบวงเวียนเข้ามานิดนึงนะครับถ้ามุมมันแคบลงแสดงว่าตอนที่เรากางวงเวียนเนี่ยนะครับเราอาจจะไปเผลอบีบนะครับมันก็เลยแคบลงนะครับหรือว่าถ้ามันมีขนาดใหญ่กว่าต้นฉบับถ้ามันมีขนาดมุมใหญ่กว่าที่เขากำหนดมาให้เนี่ยนะครับเราอาจจะเผลอกางออกเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้มุมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับมีขนาดกว้างขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือการสร้างมุมนะครับการสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากันกับมุมที่เขากำหนดมาให้นะครับวิธีการตรวจสอบก็คือใช้วงเวียนใช้ครึ่งวงกลมนะครับใช้ครึ่งวงกลมในการตรวจสอบนั่นเองนะครับนะทีนี้นะครับส่วนการแบ่งนะครับการแบ่งอันนี้นะครับการแบ่งอันนี้ที่เป็นการแบ่ง3ส่วนนะครับนะที่แบ่ง3ส่วนหรือว่าแบ่ง2ส่วนหรือแบ่งอะไรก็ตามนะครับหรือที่เขาให้เราสร้างส่วนของเส้นตรงก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเด็กๆก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับนะเราก็สามารถตรวจสอบได้โดยการทำยังไงครับเราจะรู้ได้ยังไงว่า3ส่วนนี้เท่ากันนะครับใช้อุปกรณ์อะไรในการวัดครับใช้อุปกรณ์อะไรในการวัดใช้ไม้บรรทัดนะครับหรือว่าสันตรงนั่นเองนะครับในการวัดนะครับว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับมันเท่ากันหรือเปล่านะครับส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นะครับว่ามันมีขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะวัดได้นะครับเราสามารถที่จะวัดได้จากการใช้ไม้บรรทัดนะครับหรือว่าใช้สันตรงนั่นเองนะครับนะเมื่อกี้สร้างมุมอันนี้แบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็น3ส่วนนะครับต่อไปมีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกที่เราสร้างกันมาแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งนะครับแบ่งครึ่งหรือว่าหาจุดศูนย์กลางของส่วนของเส้นตรง AB นะครับนะอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับหรือว่าหาจุดศูนย์กลางของเส้นนั่นเองนะครับหาจุดศูนย์กลางของส่วนของเส้นตรงนะครับว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนนะครับนะโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปมีอะไรอีกนะครับต่อไปก็มีอะไรอีกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับให้มีขนาดเท่ากับสามเหลี่ยมที่เขากำหนดมาให้นะครับนะขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนกันผ่านมาแล้วนะครับนะเด็กๆ ก็สามารถเปิดดูในหนังสือย้อนหลังก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเปิดกลับมาดูในวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะครับนะว่าวิธีการสร้างเนี่ยนะครับมันมีวิธีการสร้างยังไงบ้างนะครับแล้วฝึกสร้างเอาไว้นะครับนะเวลาที่เราทำข้อสอบเนี่ยนะครับเราก็จะได้ทำได้นะครับนะส่วนอันนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับให้ยาวให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงดังที่กำหนดนะครับนะก็เมื่อกี้เรามีการแบ่งเป็น2ส่วนแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมอันนี้นะครับให้สร้างนะครับสร้างให้มีขนาดยาวเท่ากับ2เท่าของส่วนที่เขากำหนดมาให้นะครับนะอันนี้เราก็เรียนไปแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับจากการใช้ไม้บรรทัดหรือใช้สันตรงนะครับนะมาใช้ในการวัดได้นะครับนะเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้พวกไม้บรรทัดพวกสันตรงพวกนี้นะครับนะในการที่จะตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือเปล่านะครับนะโอเคนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างนะครับตอนนี้เนี่ยสร้างไปเยอะแยะมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆก็พยายามทบทวนพยายามทําความเข้าใจนะครับเวลาที่มาสเตอร์ยกตัวอย่างหรือเวลาที่เด็กๆพูดนะครับอะไรที่จดได้จดนะครับจดตามความเข้าใจของเรานะครับนะเวลาที่เราทําเนี่ยนะครับเราจะได้ทําได้นะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะก็
ถ้าเด็กๆคนไหนนะครับมีคำถามอะไรนะครับนะสามารถสอบถามมาสเตอร์ไปในไลน์ส่วนตัวได้นะครับหรือว่านะครับหรือว่าจะสอบถามครั้งต่อไปก็ได้นะครับครั้งหน้าที่เราเรียนกันที่เราเจอกันเนี่ยนะครับเด็กๆสามารถที่จะสอบถามครั้งต่อไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีคําถามนะครับก็หลังจากที่เด็กๆดูวิดีโอจบแล้วนะครับมีคําถามตรงไหนอยากจะถามมาสเตอร์นะครับก็สามารถที่จะไลน์ถามมาสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาสเตอร์จะมาตอบมาอธิบายให้นะครับนะโอเคนะครับนั้นสำหรับคาบนี้นะครับมาสเตอร์ก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย